สวัสดีครับเพื่อนๆผู้รักกันในภาพและผู้ชมทุกท่านพี่เอ๋จากช่อง Work Camera Channel จะขอนำเสนอที่สุดแห่งเลนส์มุมกว้างที่สุดแห่งความประณีตและที่สุดแห่งคุณภาพ Sony 1224 F2.8 G MasterWork Camera เป็นตัวแทนจำหน่ายกล้องและอุปกรณ์ถ่ายภาพประกันศูนย์ซึ่งมีกล้องและเลนส์มากมายให้ทุกท่านได้มาทดสอบใช้งานก่อนตัดสินใจซื้อที่สาขาเซ็นเตอร์2ลาดพร้าวและเซ็นเตอร์3ปิ่นเกล้าหรือจะเข้ามาสอบถามเรื่องกล้องพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์ก็ได้เช่นกัน Work Camera ยินดีต้อนรับครับวันนี้พี่เอ๋จะมาถ่ายทอดประสิทธิภาพจากสุดยอดอัลตร้าไวด์ซูมตัวนี้นะครับว่าเลนส์ระดับราคา 94,990 ควรค่ากับการครอบครองไหมและทำไมต้อง G Master แต่ก่อนอื่นเลยต้องขอเท้าความกันหน่อย Sony เองเนี่ยก่อนจะมีเลนส์ตระกูล G Master เกิดขึ้นมาในปี2014 Sony เปิดตัวเลนส์มุมกว้างพิเศษครับคือ Sony Vario Tessa T-Star FE1635F4ZAOSSซึ่งแน่นอนว่านี่คือเลนส์ที่ใช้ชิ้นแก้วและเทคโนโลยีจากไซส์หลังจากนั้นในปี2016 Sony G Master 2รุ่นแรกก็ได้ถือกำเนิดขึ้นครับได้แก่ 24-70 F2.8 และ85 F1.4 และต่อมาในปี2017 Sony ก็ได้เปิดตัว Ultra Wide Zoom ขึ้นมาอีก2รุ่นนั่นก็คือ Sony 12-24 F4G และ16-35 F2.8 G Master และ12-24 G Master ตัวนี้จะเป็นเลนส์ Full Frame ตัวแรกของโลกที่กว้างที่สุดและสว่างที่สุดถึง 2.8 ตลอดช่วงซูม Alphaสิ่งที่ถือว่าเป็นตัวแรกอีกเช่นกันนะครับของ12-24นะครับเขาคุยไว้ว่า XA Lens หรือ Extreme Aphorical เนี่ยนะครับใหญ่ที่สุดในตระกูล Alpha ทั้งหมดนั่นคือเลนส์แก้ความคลาดทรงกลมนะครับชิ้นแก้ว Super ED Glass ถึง2ชิ้นและชิ้นแก้ว ED อีก3ชิ้นเพื่อลดความคลาดเคลื่อนของสีรวมถึงยังมีการเคลือบAR Nano Coating รุ่นที่2นะครับซึ่งเป็นแบบใหม่นะครับซึ่ง Sony บอกไว้ว่าจะช่วยลดในเรื่องของแสงสีฟ้าและภาพซ้อนเพื่อให้ภาพเนี่ยที่ได้คมชัดมากที่สุดนะครับกับการคาดเคลื่อนที่น้อยที่สุดของ ED Glass หรือ Extra Low Dispersion 2ชิ้นนี่แหละนะครับการมีจำนวนชิ้นเลนส์พิเศษมากกว่านะครับใน12-24เนี่ยซึ่งจากที่เห็นภาพตัดขวางของการประกบคู่นะครับ
เลน12-24มีเลนชิ้นแก้วพิเศษถึง9ชิ้นในขณะที่16-35มีเลนชิ้นแก้วพิเศษอยู่ที่7ชิ้นนะครับก็เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพของมุมมองของภาพที่กว้างมากนั่นเองความแม่นยำในการดีไซน์เลน XA เนี่ยนะครับหรือ Extreme Aphorical เนี่ยก็จะช่วยลดในเรื่องของโบเก้ที่เป็นทรงหัวหอมได้อย่างมีประสิทธิภาพและปรับความคลาดเคลื่อนทรงกลมได้อย่างละเอียดที่สุดนั่นเองนะครับ12-24G Master ติดตั้งมอเตอร์ตัวใหม่นะครับซึ่งเรียกว่า XD Linear Motor หรือมอเตอร์แนวราบนะครับมีทั้งหมด4ตัวแบ่งเป็น2ตัวสำหรับกลุ่มการโฟกัสแต่ละกลุ่มกันนะครับทำให้การโฟกัสติดตามได้ค่อนข้างแม่นยำและรวดเร็วนะครับและเพิ่มความได้เปรียบจากเลนส์ที่มีดั้งเดิมของ Sony ตัวอื่นๆนะครับซึ่งง่ายต่อการถ่ายภาพกีฬาที่มีการเคลื่อนไหวเร็วมากๆอย่างเช่นแอคชั่นนะครับหรือเอ็กซ์ตรีมต่างๆนานานะครับและโฟกัสของเขาเงียบมากๆนะครับรวมถึงมีการสั่นไหวในการโฟกัสค่อนข้างน้อยจากที่สัมผัสมา 12-24G Master ไม่สามารถใส่ฟิลเตอร์ด้านหน้าได้นะครับแต่จะมีช่องสำหรับใส่ฟิลเตอร์ด้านหลังนั่นเองนะครับบริเวณท้ายเลนส์นะครับซึ่งเขาเรียกว่าเจลาตินฟิลเตอร์หรือฟิลเตอร์แผ่นอย่างบางนะครับซึ่งมันจะมีทั้งฟิลเตอร์แก้ไขสีฟิลเตอร์ ND และฟิลเตอร์ประเภทอื่นๆนะครับเอาไว้ยึดด้านท้ายของเลนส์นะครับซึ่ง12-24จะแถมตัวเทมเพลตไว้สำหรับให้เราตัดขนาดของฟิลเตอร์เพื่อใส่เข้าไปด้านท้ายของเลนส์เพื่อให้เราสร้างสรรค์หรือถ่ายทอดอารมณ์ของภาพตามที่เราต้องการนะครับมาถึงการทดสอบการใช้งานกันแล้วนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยน้ำหนัก847กรัมกับกล้อง A7R Mark IV สร้างสมดุลในการถือได้ค่อนข้างดีมากนะครับรวมถึงการดีไซน์แบบ G Master คือวงแหวนซูมวงแหวนโฟกัสปรับได้ราบเรียบนุ่มนวลและภาพที่ไปเทสมานะครับก็คือพระพุทธรูปบนแกะสลักบนหน้าผาหินนะครับซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่ใหญ่โตมากๆ 12-24G Master เก็บได้หมดแบบเหลือๆแล้วพี่เอกก็ได้เปรียบเทียบเลนส์ตัวเนี้ยกับ 16-35G Master ด้วยไหนๆก็เอามาแล้วนะครับเรื่องของทางยาโฟกัสของเลนส์ครับซึ่งนอกจากทางยาโฟกัสแล้วเนี่ยนะครับคุณภาพของภาพที่ได้ของเลนส์ทั้งคู่ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับแต่ในช่วง24มิลนะครับรูปหน้าของพระนะครับใน 16-35 จะบานกว่าเล็กน้อยนะครับก็มีการผิดส่วนคือค่อนข้างอ้วนๆขึ้นนิดนึงนะครับและมีการทดสอบเปรียบเทียบปรากฏการณ์สั่นสตานะครับกับเลนส์12-24และ16-35 12-24G Master ตัวนี้มีใบเบรดนะครับที่ม่านไดอะเฟรมเนี่ยเบรดของเขามี9ใบนะครับแต่16-35มี11ใบนะครับพี่เอชอบเบรด9ใบของ12-24มากกว่าครับซึ่งแฉกของมันเนี่ยจะไม่เยอะเหมือนกับของ16-35นะครับแฉกของ12-24จะออกมาเป็น18แฉกซึ่งถือว่าไม่เยอะเกินไปสวยแล้วก็กำลังดูดีนะครับความเร็วในการโฟกัสที่เกิดจากการใช้ XD Linear Motor หรือมอเตอร์แนวราบเนี่ยก็ทำได้ค่อนข้างสมใจนึกเลยครับฉับไวกับการเคลื่อนที่ของตัวพี่นะครับวิ่งเดินเข้าเดินออกแล้วก็วิ่งลงเดินนะครับโดยติดตั้งกิมบอลก็ยิ่งประทับใจในการถ่ายภาพภาพที่ได้เนี่ยองศากับภาพ122องศาเนี่ยมันก็ถือว่ากว้างใกล้ๆกับกล้องแอคชั่นแคมละแต่สิ่งที่คุณได้กลับมานะครับหรือเพื่อนได้กลับมาคือคุณภาพระดับฟูลเฟรมนี่แหละครับและเข้ามาถึงในส่วนของภูเขาด้านหลังนะครับขององค์พระนะครับมาดูการโฟกัสใกล้สุดซึ่งถือว่าเป็นศักยภาพที่โดดเด่นของเลนส์ตัวนี้กันว่าเขาโฟกัสใกล้สุดได้คือใกล้มากนะครับ28เซนติเมตรนะครับนอกจากการโฟกัสใกล้สุด28เซนแล้วเราจะมาลองดูการไล่ f-stop ตั้งแต่ 2.8 ถึง f-16 นะครับว่าผลลัพธ์ของภาพเป็นยังไงซึ่งไม่น่าเชื่อตั้งแต่ f-8 ไปนี่ก็ชัดถึงภูเขาด้านหลังแล้วครับเลนส์12-24ตัวนี้แทบไม่มีอาการบิดโค้งเลยนะครับความสว่างของ f2.8 เนี่ยก็ยังสร้างโบเก้ได้สวยงามแล้วก็ค่อนข้างประทับใจรวมถึงเราอยู่ในสภาวะแสงที่ค่อนข้างน้อยนะครับในภูเขาตรงนี้เราไม่ต้องใช้ ISO ที่สูงมากแล้วก็สามารถถ่ายภาพในสภาวะแสงน้อยได้ดีนะครับและก็มาถึงการเข้าในป่าสวนหินกันบ้างนะครับซึ่งวันนี้นะครับอากาศขมุกขมัวฝนตกฝนเริ่มตกชุกชุมแล้วนะครับ
สภาพแสงเริ่มน้อยมากด้วยความที่เลนส์มุมกว้างนี่แหละนะครับสวนหินที่นี่จึงดูลึกลับแปลกตาแล้วก็สวยงามนะครับรวมถึง A7R Mark IV เนี่ยที่มีระบบกันสั่นในตัวเนี่ยทำให้เราสามารถถือกล้องด้วยมือนะครับแล้วก็หันหาตัวเองถ่ายภาพได้อย่างสบายนะครับภาพที่เกิดจากเลนส์12-24ครับ G Master ในรุ่งเช้าของวันที่ฟ้าสดใสนะบริเวณสะพานพระราม6จังหวะเนี่ยมันได้ตรงที่สะพานน่ะซ่อมแซมอยู่นะครับแล้วก็ทาสีกันสนิมไว้สีเลยตัดกันอย่างลงตัวกับท้องฟ้าซึ่งแสงในช่วงเช้ากับฟ้าที่โปร่งขนาดนี้12-24ดึงประสิทธิภาพของตัวมันเองออกมาได้อย่างเต็มที่ทั้งความคมชัดการถ่ายทอดสีสันและการย้อนแสงนะครับเลนส์ตัวนี้ให้ความสุดยอดในแทบทุกด้านครับและยังคงให้รายละเอียดในที่แสงน้อยได้ดีนะครับกับการทดสอบแสงแฟร์นะครับในวันนี้ก็เอา 16-35 มาประกบด้วยเช่นกันนะครับ12-24มีปรากฏการณ์ให้เห็นน้อยมากกับการถ่ายภาพย้อนแสงนะครับและปรากฏการณ์ของการเกิดแฟร์นะครับในขณะที่ 16-35 เราจะเห็นเส้นวงที่เกิดขึ้นในภาพแต่ก็ไม่ใช่ข้อเสียเสมอไปนะครับช่างภาพบางท่านก็ชอบปรากฏการณ์แบบนี้มาถึงช่วงของการถ่ายภาพบุคคลกันแล้วครับซึ่งเป็นอินดอร์นะครับใน Impact คาแรคเตอร์ของเลนส์กว้างขนาดนี้เนี่ยเราต้องวางองค์ประกอบให้ดีนะครับขายาวเท้าใหญ่ไม่ใช่ปัญหาแต่รูปหน้าผิดส่วนเนี่ยนางแบบหรือสาวๆอาจจะมีงอนกันได้นะครับรวมถึงการถ่ายภาพคนด้วยมุมกว้างนะครับเราจะได้แบบกับมอเตอร์ไซค์แบบเต็มๆแบบชนิดใกล้ชิดเลยแหละครับไม่ต้องถอยมากภาพจะดูพุ่งๆดูแปลกตาไปอีกแบบนะครับในวงการแฟชั่นทั่วโลกเองก็กล้าที่จะเล่นกับเป็นอัลตร้าไวด์ขนาดนี้ภาพมันดีครับมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วครับกับเลนส์12-24 G Master เลนส์ที่มอบความกว้างพิเศษที่อยู่เหนือขอบเขตการมองเห็นของมนุษย์พี่เอกก็จะกล่าวว่านี่คือเลนส์สุดยอดพรีเมียม G Master จาก Sony ที่จะตอบโจทย์เพื่อนๆที่มี 16-35 อยู่แล้วหรือยังไม่มีและต้องการความกว้างสุดสว่างสุดสำหรับถ่ายภาพได้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นภาพแนวข่าวภาพสารคดีภาพแอคชั่นกีฬาต่างๆนะครับท้องฟ้าดวงดาวยามค่ำคืนวิวทิวทัศน์สถาปัตยกรรมภาพบุคคลทำได้หมดเลยครับขึ้นอยู่กับเพื่อนๆจะเลือกใช้งานแบบไหนนั่นเองนะครับและติดตามการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับกล้องและการถ่ายภาพจากช่อง World Camera Channel และ Facebook ของ World Camera Channel นะครับที่สำคัญกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับและถ้าอยากทดสอบหรือต้องการเลนส์ตัวนี้มาไว้ในครอบครองเชิญเพื่อนๆได้ที่ World Camera ทุกสาขาครับรายละเอียดการติดต่อกับสาขาของเราจะอยู่ที่ด้านล่างของวิดีโอนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ